ู่ Xiaomi 12S Ultra สมาร์ทโฟนเซ็นเซอร์กล้อง1นิ้วจาก Xiaomi ที่พัฒนาร่วมกันกับ Leica การดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้ช่องเราด้วยนะคะ Xiaomi 12S Ultra อยู่ในมือใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นผู้พัฒนากล้องสมาร์ทโฟนหลายๆค่ายเนาะเริ่มหันมาเพิ่มขนาดเซ็นเซอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีขึ้นซึ่ง Xiaomi 12S Ultra เองเนี่ยก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องขนาด1นิ้วซึ่งขนาดของเขาเนี่ยก็เทียบเท่ากับเซ็นเซอร์กล้องคอมแพคคุณภาพดีๆเลยค่ะแต่ที่ผ่านมาสมาร์ทโฟนที่ใช้เซ็นเซอร์กล้อง1นิ้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่เนาะด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยลงตัวทั้งคุณภาพการใช้งานไปจนถึงราคาที่สูงเกินไปการที่ Xiaomi กระโดดเข้ามาทำสิ่งนี้บ้างแน่นอนแหละว่า1ราคาของเขาจะต้องถูกลงแต่ว่าด้านคุณภาพและด้านอื่นๆรวมถึงการที่เขาจับมือร่วมกันพัฒนากล้องกับ Leica จะทำให้ Xiaomi รุ่นนี้เนี่ยกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนเซ็นเซอร์กล้อง1นิ้วตัวแรกที่ได้ใจแล้วก็แมสจริงๆได้หรือเปล่าคลิปนี้ไปดูกันค่ะเรามาเริ่มกันจากเรื่องกล้องกันดีกว่านะคะซึ่งสิ่งที่ทุกคนจะเห็นได้ชัดเนี่ยจาก Xiaomi 12S Ultra ก็คือขนาดโมดูลกล้องของเขาก็ให้ความรู้สึกเหมือนกล้อง Ricoh GR 3 Street Edition ที่ลิซ่าถือถ่ายนะคะเหมือนไหมหมายว่าเหมือนอยู่กล้องของเขาจะค่อนข้างยื่นออกมานะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีเคสมาให้นะแต่เวลาที่เราใส่เคสแล้วเราเอาไปวางราบกับโต๊ะนะคะก็ยังจะมีความกระดกกระดกอยู่ค่ะมาดูกล้องใกล้ๆกันดีกว่านะคะทุกคนหมายเชื่อว่าแวบแรกที่ทุกคนมองเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ากล้องใหญ่ๆตรงกลางจะต้องเป็นกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์1นิ้วแน่ๆเลยแต่ความจริงไม่ใช่นะเซ็นเซอร์กล้อง1นิ้วของเขาเนี่ยหลบมาอยู่ทางด้านซ้ายมือฝั่งนี้ค่ะส่วนกล้องใหญ่ๆตรงกลางเนี่ยเขาเป็นกล้องแบบอัลตร้าไวด์นะแล้วกล้องข้างล่างค่ะก็เป็นกล้องแบบเพอริสโคปค่ะซึ่งเวลาที่เราถ่ายภาพนะคะเราสามารถเลือกโทนภาพได้2โทนหลักๆนะก็จะมี Leica Wide Brand แล้วก็ Leica Authentic ค่ะวิธีการเลือกเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้กดเลือกได้ง่ายๆเลยค่ะซึ่ง Leica Wide Brand นะคะจะมีสีที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นสมาร์ทโฟนของ Xiaomi นี่แหละสีที่ถ่ายออกมาจะมีความสดใสสดใสนะเวลาเอาไปถ่ายภาพคนนะคะผิวของเราเนี่ยก็จะมีความอมชมพูค่ะส่วน Leica Authentic นะโทนภาพที่ได้เนี่ยจะมีความ Leica มากๆเลยค่ะทุกคนสีของเขาเนี่ยก็จะมีความซีดลงมาหน่อยนะแล้วก็สีผิวจะเป็นโทนส้มนะแล้วก็จะมีขอบดำเล็กน้อยแล้วจากการลองถ่ายดูก็จะรู้สึกว่าเขาจะเปิดเงาน้อยกว่า Leica Wide Brand ค่ะดังนั้นนะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปถ่ายของกินถ่ายบรรยากาศที่มีความสดใสใหม่ก็แนะนำว่าให้ใช้เป็น Leica Wide Brand นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปถ่ายสายสตรีทเท่ๆถ่ายพอร์เทรตให้มันมีความเท่ๆมีความคูลๆเนี่ย Leica Authentic ก็จะตอบโจทย์มากกว่านอกจากนี้นะคะเขายังมีฟิลเตอร์ต่างๆจาก Leica ให้เราเลือกเล่นด้วยค่ะส่วนไลน์น้ำของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบฝังไปในรูปภาพนะคะทุกคนแต่เขาจะขึ้นมาเป็นแถบบาร์ด้านล่างแบบนี้ด้วยเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆด้วยทั้งช่วงของเลนส์ค่า F ค่า ISO ต่างๆมองไปแล้วก็รู้สึกว่าเท่ดีนะคะแต่ถ้าใครที่อยากได้รายน้ำเนี่ยเขาจะถ่ายได้เฉพาะในโหมดโปรกับโหมดโฟโต้ธรรมดาเท่านั้นถ้าเพื่อนๆเอาไปถ่ายในโหมดหรือว่าถ่ายไฟล์รอเขาจะไม่มีรายน้ำค่ะมาถึงเรื่องที่ไฮไลท์ที่สุดของคลิปนี้นะคะการที่เขาเป็นเซ็นเซอร์กล้อง1นิ้วเนี่ยเขาถ่ายภาพออกมาคุณภาพของเขาเป็นยังไงจากการลองเอาไปถ่ายลองเอาไปใช้งานของใหม่นะคะก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คาดหวังว่าถ่ายรูปออกมาดูรูปแล้วจะโอ้โหรู้เลยว่าเนี่ยแหละคือภาพจาก Xiaomi 12S Ultra มันแตกต่างมันไม่เหมือนใครมากๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่เขาจะเห็นความแตกต่างตอนที่เพื่อนๆเอารูปมาซูมดูรายละเอียดต่างๆอย่างตั้งใจค่ะด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยให้เซ็นเซอร์กล้องมาถึง1นิ้วใช่มั้ยบวกกับค่า F 1.9 เวลาที่เราเอาไปถ่ายอะไรต่างๆเขาก็จะให้ความเบลอหลังอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมี AI มาช่วยนะคะภาพของเรารายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เลยออกมาสวยแล้วก็ถูกใจใหม่มากๆเลยและอีกเรื่องที่ใหม่ชอบนะคะก็คือเรื่องสกินโทนเรื่องสีผิวของเขายิ่งถ้าเพื่อนๆถ่ายแบบ Leica Authentic นะหมายว่า Mood and Tone ภาพต่างๆทำออกมาได้ดีเลยโทนสีผิวของใหม่เนี่ยก็ยังจะมีความเหลืองๆส้มๆเหมือนสีผิวจริงอยู่ค่ะและอีกเรื่องนึงเลยละกันนะคะก็คือเรื่อง Sharpness ของ Xiaomi 12S Ultra ที่เขาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปรับ Sharpness จนมากจนเกินไปที่ทำให้เรารู้สึกดูภาพแล้วปลอมเห็นเส้นผมทุกเส้นแต่ว่าเขาถ่ายภาพออกมาได้สวยอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งอันเนี้ยถูกใจใหม่มากๆเลยค่ะโดยรวมๆแล้วการที่เราเอาไปถ่ายภาพนิ่ง Snapchat ด้วย Xiaomi 12S Ultra เนี่ยใหม่ก็รู้สึกว่าเขาให้ประสบการณ์การใช้งานที่โอเคมากๆกับใหม่เลยด้วยช่วงเลนส์ของเขานะคะที่ให้มาที่23มิลก็เหมาะกับการเอาไปถ่ายสตรีทอยู่แล้วแหละและชัตเตอร์ของเขาเนี่ยก็กดได้ไวกดได้เร็วนะใครอยากจะไปถ่ายเพื่อนวิ่งรถขับผ่านมาวิ่งอยู่นะคะเขาก็ Snap ได้เร็วแน่นอนเดี๋ยวใหม่จะลองให้ดูค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะส่วนเรื่องการโฟกัสของเขาเนี่ยจัดว่าเร็วแต่ยังไม่ได้เร็วที่สุดในตลาดนะคะยังมีโฟกัสพลาดอยู่บ้างค่ะมาต่อกันเรื่องวิดีโอนะคะสำหรับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายความละเอียดได้สูงสุด 8K 24 เฟรมส่วน 4K เนี่ยได้อยู่ที่60เฟรมค่ะจากการลองถ่ายดูก็รู้สึกว่าวิดีโอ 8K ของเขาเนี่ยภาพที่ได้ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะหมายจะชอบแบบ 4K มากกว่าค่ะส่วนเรื่องการสั่นของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสั่นที่พึ่งพาได้นะนิ่งมากเลยเดี๋ยวยังไงหมายขึ้นวิดีโอให้ดูค่ะกันที่อีก
2เลนส์ของเขาเลยนะด้วยความที่เขาให้เซ็นเซอร์มาคนละตัวนะคะคุณภาพของเขาก็จะไม่ได้เท่ากับเซ็นเซอร์1นิ้วเนาะเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะคะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยอยู่คนละระดับกันแต่ว่าไม่ได้แย่ค่ะและเรื่องการถ่ายวิดีโอนะคะเวลาที่เพื่อนๆซูมตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการสลับเลนส์ให้เรานะไปเลนส์ periscope เลนส์ wide เลนส์ ultra wide แต่แล้วเพื่อนๆต้องเลือกเลนส์ให้ดีๆตั้งแต่ก่อนถ่ายค่ะมาต่อกันที่กล้องหน้าของเขาดีกว่านะคะสำหรับกล้องหน้ารุ่นนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลซึ่งจากการที่ไมค์ลองเอาไปถ่ายดูไม่ชอบมากค่ะทุกคนไม่รู้สึกว่าสีสันต่างๆสกินโทนสวยมากมีความเป็นสีที่ถูกจริตใหม่มากๆเลยนะคะและที่สำคัญก็คือเขาไม่ได้ปรับชาร์ปเน็ตจนเยอะมากเกินไปภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็ยังดูมีความเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะคะอันนี้ไมค์ลองเอาไปถ่ายมาดูก็รู้สึกขัดใจนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะครอบภาพของเราให้เข้ามาใกล้ค่ะหน้าเราก็จะใหญ่ขึ้นและที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเขาถ่ายได้แค่ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีซึ่งถ้าเทียบกับมือถือเรือธงค่ายอื่นๆเนี่ยเขาจะไปแบบ 4K กันหมดแล้วหรือยังต่ำๆก็จะอยู่ที่ 1080 60เฟรมต่อวินาทีเนาะไมค์ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นจุดที่เขาใส่มันน้อยไปนะสำหรับการเป็นแฟลกชิปแต่การถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยแสงสีสกินโทนต่างๆเขาก็ยังทำได้สวยได้ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใหม่ให้อภัยก็ได้ค่ะมาดูสเปคของรุ่นนี้บ้างดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยให้หน้าจอมาขนาด 6.73 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะคะแล้วก็รองรับ Dolby Vision ด้วยส่วน Refresh Rate ของเขาก็ให้มาอยู่ที่120Hz ค่ะชิปเซตของเขาให้มาเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1นะคะก็เป็นตัวแรงตัวล่าสุดของ Snapdragon ซึ่งเขาก็อัปเกรดนะทั้งในด้านของ GPU แล้วก็ CPU เลยดังนั้นใครที่อยากจะไปเล่นเกมลื่นๆกราฟิกจัดๆเขาก็ทำได้สบายมากเลยนะคะแถมประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมถึง 30% ค่ะเวลาเล่นเกมของเขาเนี่ยก็เล่นได้ลื่นมากเลยแต่จะปัญหาเวลาที่เราเล่นแนวนอนนะคะแล้วเราต้องจับแบบนี้มือของเราเนี่ยก็จะไปจับโดนโมดูลกล้องอันใหญ่ๆตลอดเวลานะก็จะรู้สึกว่าจับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ค่ะส่วนลำโพงของรุ่นนี้นะคะก็ให้มาเป็น Duo Speaker จาก Harman Kardon นะโดยเขาก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ต Hi-Res Audio และ Hi-Res Audio Wireless ค่ะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะก็ให้มาที่ 4,860 มิลลิแอมโดยเขาสามารถชาร์จผ่านสายชาร์จได้เร็วสุดอยู่ที่67วัตต์ค่ะแล้วก็ชาร์จไร้สายได้เร็วสุดอยู่ที่50วัตต์ซึ่งถือว่าไวมากๆเลยนะนอกจากนี้นะคะเขาก็สามารถชาร์จให้อุปกรณ์อื่นได้ที่10วัตต์นะแล้วเขาก็ได้รับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP68 ค่ะสรุปแล้วนะคะสำหรับเสี่ยวมี 12S Ultra ใหม่ก็มองว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนเซ็นเซอร์กล้อง1นิ้วที่น่าสนใจมากๆเลยด้วยความที่เขาพัฒนากล้องร่วมกันกับไลกาด้วยแหละสีสันต่างๆก็จะให้ความเป็นไลกาอยู่นะคะยิ่งถ้าเพื่อนๆถ่ายผ่านไลกาออเทนติกเนี่ยความรู้สึกมูทของภาพก็จะมีความเป็นไลกาสีไม่ได้ตรงนะจะมีความซีดๆหม่นๆมีความเท่ๆมีความสตรีทสตรีทส่วนเรื่องคุณภาพจากกล้องนะคะเขาก็ทำได้ดีเลยด้วยความที่ให้เซ็นเซอร์มาใหญ่ถึง1นิ้วแล้วก็ให้ F มาอยู่ที่ 1.9 นะเวลาที่เราถ่ายอะไรออกมาเนี่ยก็จะเบลอหลังได้สวยอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมองออกแยกแตกต่างไหมว่าเป็น1นิ้วไม่1นิ้วก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่าไม่ได้ขนาดนั้นดังนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเราก็จะไม่ผิดหวังค่ะอย่างไรก็ตามนะการที่เสี่ยวมีเอาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์1นิ้วเข้ามาใส่ในมือถือของเขาเนี่ยก็เลยทำให้ยูเซอร์ทั่วไปอย่างเรานะคะเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ในราคาที่จับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่จุดที่น่าเสียดายนะก็คือเรื่องวิดีโอกล้องหน้านะคะที่ให้ความละเอียดมาที่ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีและที่สำคัญเนี่ยการบันทึกเสียงผ่านวิดีโอก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะส่วนเรื่องสเปคการใช้งานทั่วไปก็ให้มาสมกับระดับเรือธงนะคะด้วยความที่ให้ชิปเซตมาเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1ก็เป็นตัวใหม่ตัวแรงตัวล่าสุดของ Snapdragon ที่เพิ่งเปิดตัวไปเร็วๆนี้ค่ะสำหรับ Xiaomi 12S Ultra รุ่นนี้นะคะทั้ง Xiaomi ไม่ได้เอาเข้ามาขายที่ไทยนะแต่ว่าช่องของเราก็ติดต่อขอยืมเครื่องมารีวิวเป็นกรณีพิเศษดังนั้นเขาจะไม่มีราคาไทยนะคะจะมีแต่ราคาเป็นหยวนเท่านั้นโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3โมเดลค่ะโมเดลแรกนะคะ RAM 8GB ความจุ256GB ราคาอยู่ที่ประมาณ 32,000 บาทรุ่น RAM 12GB ความจุ 256GB ราคาอยู่ที่ประมาณ 34,500 บาทค่ะและรุ่น RAM 12GB ความจุ 512GB ราคาอยู่ที่ประมาณ 37,000 บาทค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้รุ่นนี้เข้าไทยเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเผื่อ Xiaomi เขาจะแอบมาเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วพิจารณาเอาเข้าไทยค่ะซึ่งส่วนตัวใหม่ก็ชอบ Xiaomi รุ่นนี้มากๆเลยนะคะถ้าเขาเอาเข้าไทยจริงๆเนี่ยแหมจะต้องรู้สึกว่าอู้อยากมีมาครอบครองจังเลยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะหรือว่าอยากให้เรารีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวค่ะบ๊ายบาย